ครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานนะครับเจ้าตัวการ์ดแคปเจอร์นะครับ Arcapsis นะครับรุ่น AC HD UCS นะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสเปคก็จะแตกต่างจากรุ่นปกติธรรมดานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมีสังเกตนะครับมีตัวง่ายๆว่าพอร์ต input 2ช่องคือง่ายๆว่าเราสามารถเอาสัญญาณเข้ามาได้2ชุดนะครับนะครับผมและตัวเองเนี่ยก็จะเป็นสวิตเชอร์ด้วยหมายความว่ามันเอาสัญญาณ input มาได้2ตัวก็จริงแต่เวลามันแสดงผลแสดงได้ทีละ1 input นะครับผมก็คือใช้ตัวปุ่มตรงเนี้ยเป็นตัวสวิตเชอร์นะครับผมจะมีปุ่มตรงเนี้ยสำหรับการสวิตช์นะครับผมนอกจาก input ได้2แล้วตัวเนี้ยมันจะมี output ให้2ช่องด้วยนะครับผมตัวเนี้ยสามารถ output ได้2จอเลยนะครับก็คือเอาภาพจาก input 2ตัวเนี้ยออกได้เลยนะครับผมส่วนอีกด้านนึงนะครับก็จะอย่างที่บอกมีปุ่มสวิตช์นะครับมีปุ่มมิกนะครับมิกมาเสียไมโครโฟนช่องไลน์อินแล้วก็ช่องมอนิเตอร์หูฟังสำหรับการฟังเสียงนะครับสามารถฟังเสียงด้วยตัวนี้บอดี้เป็นโลหะค่อนข้างแข็งเลยแข็งแรงเลยนะครับผมตัวนี้สเปคนะครับก็คือ HDMI in 2 อันนี้อยู่ที่ Full HD 60 เฟรมนะครับผมส่วนตัว output เนี่ยนะครับสังเกตตรงการ์ดมันจะเขียนไว้ว่าช่องนึงเนี่ยจะได้ที่ 4K 60นะครับอีกช่องนึงเป็นที่ Full HD ก็คือว่าเวลาช่องเขาเรียกว่าช่องมอนิเตอร์เนี่ยตัวหนึ่งได้แค่ที่ 4K เลยแต่อีกตัวนึงได้แค่ 4D เดี๋ยวมาดูการใช้งานกันนะว่าต่อใช้งานยังไงนะครับผมขั้นแรกเลยเนี่ยเราก็นะครับเสียบสาย USB Type-C นะครับเข้ากับตัวมันนะครับเข้ากับตัว PC ที่เราใช้หรือว่า Mac หรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเวลาเสียบปุ๊บเนี่ยครับสังเกตอย่างนึงนะครับจะตัวรุ่นเนี้ยมันก็จะดีเทคเป็นหน้าแบบนี้สังเกตนะครับจะดีเทคขึ้นมาแล้วจะมีช่องลายอินมิแล้วเขียนว่าอาคาซิสตรงนี้นะครับเสียบอีกทีนึงเนี่ยเสียบมันก็จะดีเทคนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยถ้าดีเทคเนี่ยถ้ามันขึ้นเตือนอย่างเงี้ยครับหมายความว่าไง device can perform faster connect USB 3คือเราไปเสียบที่ USB 2นะครับแนะนำว่าให้เราเปลี่ยนไปเสียบที่ USB 3หาช่องที่เป็น USB 3นะครับเสียบให้มันโดนไม่ฟ้องเนี่ยก็คือว่าถูกต้องบางคนไปเสียบเอ้ยมันก็ขึ้นเหมือนกันแต่มันไม่ได้คอนเนคที่ USB 3ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าให้มันคอนเนคที่โหมด USB 3นะครับผมต่อมานะครับเราก็นำสัญญาณนะครับจากกล้องที่เราต้องการจะบันทึกภาพนะครับอินพุตเสียบไปช่องใดช่องหนึ่งก็ได้นะครับผมเสียบเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดที่ OBS นะครับผม OBS หรือจริงๆใช้โปรแกรมอื่นก็ได้นะครับในการบันทึกภาพนะครับผมทีนี้เราก็ทำการแอดโหลดก่อนเข้ามานะครับโดยการไปที่หัวข้อซอสแล้วกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วเราเลือกที่ VO Capture Device นะครับตรงเนี้ยจะตั้งชื่อก็ได้ไม่ตั้งก็ได้นะครับอย่างเงี้ยผมก็ตั้งไว้ว่าเป็น AC ชื่อรุ่นมาเลย AC UCS นะครับผมตั้งเป็นชื่อมาเลยครับตรงเนี้ยเนี่ยเราก็เลือกเป็นตัวมันนะครับแต่ตอนเนี้ยเสียบกล้องเป็นตัวเดียวบางทีเนี่ยไม่ขึ้นภาพเราก็เช็คก่อนทางการกดที่ตัวสวิตเชอร์นะครับว่ามันขึ้นภาพไหมอย่างเงี้ยขึ้นละนะครับผมเพราะผมเสียบตัวเดียวเพราะจริงๆตัวเนี้ยจะอย่างที่บอกครับมันสามารถอินพุตสัญญาณได้2อันแต่หลักการทำงานคือสวิตเชอร์นะครับไม่ใช่แบบว่าเราเสียบมา2อันแล้วแยกครับเป็น2ไฟล์เลยไม่ได้นะครับตัวเนี้ยก็คือเป็นลักษณะสวิตช์เนี่ยเรากดปุ๊บมันก็จะทรานซิชันเปลี่ยนนะครับประมาณนี้ที่การใช้งานนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดเสียงนะครับก็มาเลือกตรงนี้ยุทธ์คัสตอมออดิโอตรงเนี้ยสามารถเลือกเสียงจากตัวการแคปเจอร์เข้ามาได้ซึ่งตรงเนี้ยนะครับสังเกตมันจะมีเสียงอยู่2ตัวคือ Line In กับ Mid นะครับตรงนี้ต้องเลือกให้ถูกนะครับบางคนไปเลือกเราเสียบไมค์ไปที่ช่อง Mid แต่ไปเลือก Line In เนี่ยเสียงไม่เข้านะครับก็เลือกให้ถูกต้องตรงนี้นะครับเพราะว่าง่ายๆว่าตัวเสียงเองก็สามารถ input มาได้2ช่องเหมือนกันนะครับผมหลักการก็เหมือนกับการเจอตัวปกตินะครับตรงเนี้ยแค่เนี้ยก็เรียบร้อยละสามารถใช้งานได้ละนะครับผมจริงๆก็สำคัญอย่างเดียวครับไอตัวรุ่นนี้เนี่ยสำคัญที่สุดอย่างที่บอกครับดูที่วินโดว์ตรงนี้ให้มันคอนเนคเป็น USB 3นะครับเพราะเกิดคอนเนคเป็น USB 2มันใช้ได้งานได้ไหมได้แต่ในกรณีถ้าเราต่อ2กล้องจริงๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่ากระตุกหรือค้างอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้นะครับแนะนำว่าเสียบที่ USB 3 นะครับผมก็การใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ